จังหวัดนครราชสีมานะครับได้ออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าบริการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนะครับเนื่องจากการเกิดโรคระบาดใบด่างในมันสำปะหลังนะครับทำให้ท่อนพันธุ์ต้นพันธุ์เนี่ยซึ่งจะเป็นพาหะที่จะนำโรคของใบด่างเนี่ยไปสู่พื้นที่อื่นดังนั้นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิเชียรจันทรโนทัยก็มีนโยบายที่จะดูแลตรงนี้เพื่อไม่ให้ต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์ของจังหวัดนครราชสีมาได้รับความเสียหายและขณะเดียวกันก็ไม่ให้ต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์ของจังหวัดเราเนี่ยไปเผยแพร่โรคระบาดใบด่างที่อื่นนะครับดังนั้นเราก็กำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาทั้งจังหวัดเป็นเขตควบคุมห้ามขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์ออกและห้ามขนย้ายเข้ามานะครับ